ตรียมดินให้ดีลงหมัน3แล้วก็รองพื้นด้วยปุ๋ยคุกอีโคมิกข้าวปุ๋ยแล้วก็มาผสมอย่างนี้แล้วก็มาหว่านรองพื้นฉีดหน่อยมันก็ต่อยอดอีกเรื่อยฉีดเรื่อยก็ต่อยอดเรื่อยมันจะไม่ค่อยโทรมครับทนแรงกว่าครับปลูกวันเดียวกันพร้อมกันอยู่ติดกันนะครับแต่เขาทนแรงสู้เราไม่ได้ครับเราทนแรงได้ดีกว่ามากเลยถ้าเราใช้อีโคมิกเลยนะมันไม่ค่อยตายครับโตดีสมบูรณ์ดีครับปีนี้ถ้าดูหัวอย่าง2เดือนอย่างนี้ครับน่าจะไม่ต่ำ7ตันครับก็อยากจะแนะนำให้ชาวไร่และเกษตรกรทุกท่านครับหันมาใช้อีโคมิกครับรับประกันได้เลยครับว่าของเขาเยี่ยมดีแน่นอนครับสารเพิ่มพลังปุ๋ยอีโคมิกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้อีโคมิกเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของชีวิตเกษตรกรตลอดไปครับสวัสดีครับผมสนธยาเข็มทองนะครับนักวิชาการของบริษัทยูนิไลท์นะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมได้มาที่บ้านคำหมีนะครับอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้นะครับผมนำพี่น้องเกษตรกรมาเยี่ยมชมแปลงมันสำปะหลังของคุณสุนทรเชื้อติ๋งนะครับแปลงมันสำปะหลังแปลงนี้นะครับตั้งแต่ปลูกนะครับจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับวันนี้นะครับก็ให้พี่น้องเกษตรกรเห็นกันจะชัดเลยนะครับหลังแต่ครั้งหนึ่งเมื่อมันอายุ3เดือนนะครับผมได้ถ่ายทำไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ได้ติดตามผลนะครับว่าจากการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์ทั้งหมดเลยนะครับมาจนถึงวันนี้นะครับผลผลิตเป็นยังไงนะครับเราก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าการทำมันตำปะหลังนี่นะครับที่เขาเรียกว่าการทำมันคุณภาพนี่นะครับพื้นที่ไม่กี่ไร่นะครับสามารถตอบโจทย์ได้ให้พี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยพี่น้องเกษตรกรแถวบ้านเราเนี่ยนะครับการปลูกมันเนี่ยเขาเรียกว่าปลูกตามอะไรนะฮะยถากรรมนะครับไม่เคยใช้แบบผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่ามีคุณภาพพี่น้องเคยสังเกตไหมครับแต่ก่อนเนี่ยการปลูกมันตำปะหลังทั่วไปเนี่ยพวกเราจะใช้ปุ๋ยเขาเรียกว่าอะไรฮะปุ๋ยชีวภาพกันเยอะนะครับใช้ปุ๋ยแกบกันเยอะปุ๋ยขี้ไก่กันเยอะมันจะทำให้มันเนี่ยน้ำหนักเบาแต่ในขณะเดียวกันพอเราผสมเคมีบวกกับปุ๋ยชีวภาพนะครับหรือผสมกับอีโคมิกปั๊บเนี่ยนะครับนอกจากจะได้หัวใหญ่แน่นนะครับน้ำหนักแต่ละหัวก็ดีนะครับพวกเราเห็นนะครับว่ามันที่เราดูนี่นะครับถ้าเราดูรูปทรงแล้วนะครับมันถ้าลงหัวจริงๆใกล้จะเก็บเกี่ยวจริงๆเนี่ยใบทั้งบนจะน้อยนะครับเพราะว่าการดึงธาตุอาหารลงจากบนลงดินเนี่ยมันจะต้นเล็กลงเขาเรียกว่าเป็นการรีดขนาดของต้นให้เล็กลงถ้ามันยังต้นใหญ่ๆเหมือนพี่น้องเกษตรกรปลูกทั่วไปต้นใหญ่สูงใหญ่นะครับมันจะไม่ลงหัวมันจะขึ้นต้นนะครับซึ่งทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเสียเวลามากที่เราเห็นทั้งหมดนี้นะครับที่ขุดไปนะครับสองสามแถวนะครับที่เราเห็นนี่นะครับได้หนึ่งรถนะฮะได้หนึ่งรถแล้วนะครับยังเหลืออีกที่เรามองเห็นนะครับเดี๋ยวติดตามผมมาเลยนะครับว่าผมจะมาคุยกับคุณสุนทรว่าการปลูกมันทั้งหมดเนี่ยเราเริ่มต้นแบบไหนนะครับครับขณะนี้นะครับผมก็ได้ยืนอยู่กับพี่น้องเกษตรนะฮะเกษตรกรนะครับในแต่ละอำเภอนะครับแล้วก็มีทั้งอำเภอในอุบลราชธานีและเขาเรียกว่าศรีสะเกษด้วยนะครับวันนี้ผมก็ยืนอยู่กับเจ้าของแปลงนะครับพี่สุนทรเชื้อติ๋งกับนะครับพี่ดอนนะครับวันนี้ก็สวัสดีพี่สุนทรก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็อยากถามพี่สุนทรนะครับตั้งแต่ปลูกนะครับจนมาถึงวันนี้นะครับมันเราเนี่ยอายุเท่าไหร่ก็ประมาณ1ปีพอดีนะครับ1ปีพอดีชนปีชนปีนะครับนะครับมันแปลงนี้ที่ผมมาถ่ายวิดีโอช่วง3เดือนเนี่ยผมยอมรับเลยนะครับไม่อยากถ่ายเพราะวันนั้นบอกว่าดูไม่ได้เลยนะครับผมมาถ่ายกลางวันละใบนี่ไม่สวยจริงมั้ยครับแต่ขุดหัวดูแล้วว่าหัวใหญ่ใช่ไหมครับช่วง3เดือนนะครับก็อยากให้พี่สุนทรนะครับเล่าถึงตั้งแต่การเตรียมดินปลูกเลยนะครับแล้วก็แช่ท่อนพันธุ์เป็นแบบไหนใช้อีโคมิกนะครับเป็นแบบไหนนะครับก็อยากให้พี่สุนทรเล่าให้ฟังครับตอนแรกนะครับที่ผมลงแปลงก็คือไถให้มันลึกคือใช้พันธุ์3ไถนะครับตรงนี้แล้วก็มีปุ๋ยรองพื้นลงไปก็ปุ๋ยอินทรีย์เราประมาณ3กระสอบนะครับต่อไร่อันนี้แปลงนี้นะครับก็ประมาณ3ไร่ไม่ถึง3ไร่ดี2ไร่เศษๆนะครับก็ใช้ประมาณ6ลูกนะครับ6ลูกปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็อีโคมิกนะครับอีโคมิกเนี่ยประมาณ1กระสอบ1กระสอบพอดี50กิโลสูตรอะไรครับปุ๋ยสูตร15 5 20นะครับ15 5 20นะครับตรงนี้เราก็รองพื้นลงไป
แล้วก็ยกแปลงให้สูงนะครับคือที่เห็นครับแปลงสูงแปลงใหญ่นะครับยกแปลงขึ้นไปนะครับแล้วก็เตรียมท่อนพันท่อนพันต้องเรียกไอ้เหลืองไอ้เหลืองปวดหนี้นะครับมาจากยโสธรแช่ท่อนพันก็สูตรแช่ท่อนพันของยูนิไลท์ก็ซีวิลคัพเวอร์ไอมิด้านะครับคือซีวิลเนี่ยคือเร่งรากนะครับเร่งรากเร่งให้มีความสมบูรณ์ในต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์นะครับแล้วก็คัพเวอร์นี่คือตัวแทรกซึมพาเนื้อซีวิลเข้าไปอยู่ในลำไส้หรือไส้มันนะครับแล้วก็ตัวไอมิด้าคือฆ่าเพี้ยแป้งนะครับเพี้ยแป้งนะครับอันนี้คือสูตรแช่ท่อนพันธุ์หลังจากนั้นก็ปลูกนะครับผมปลูกระยะห่างระยะถี่ก็ประมาณ90เซนครับก็ถือว่าพอดีระดับนะครับได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ฉีดด้วยซีโต้นะครับบวกไบโอซอยคือตรงนี้หมด1ถังก็ประมาณ200ลิตรแล้วก็ซีโต้ใช่ครับใช่ครับเป็นยาคุมนะครับฉีดแล้วก็1เดือนนะครับ1เดือนตอนนั้นแรงมากนะครับแรงมากเลยครับแรงมากผมก็เลยใช้ทางใบเข้ามาช่วยก็คือปุ๋ยเขียวนะครับปุ๋ยเขียวซีวิลไมเนอร์3ตัวบวกด้วยกันนะครับแล้วก็ปุ๋ยทางดินผมก็ใช้ยูเรียผสมกับอีโคมิกเราเนี่ยครับ2กิโลนะครับแล้วก็ฉีดใส่โคนพอช่วงนั้นแรงมากนะครับแล้วพอดีก็แรงต่อมาหลายเดือนนะครับพี่น้องมองดูเห็นไหมครับต้นมันจะนิดเดียวแต่จริงๆเนี่ยคาดถ้าประมาณไหนครับมันจะลงหัวดีๆก็ประมาณ2เดือนถึง3เดือนนะครับคือต้นจะไม่สูงมากประมาณบ่าเราหรือว่าอกเรานี่นะครับประมาณมันจะลงหัวได้ดีนะครับต้องลุยระดับนี้นะครับอย่าให้เลยหัวขึ้นไปอันนี้ถ้าเลยหัวแล้วกดไม่ลงนะครับพี่น้องต้องกดระดับนี้ลงมานะครับตัวกดหัวของเราถ้าเป็นปุ๋ยทางดินผมก็ใช้12 4 30นะครับคือเบรกทางดินนะครับ1ลูกนะครับนี่1ลูกเหมือนกันอีโคมิกบวกนะครับช่วงที่2คือรองพื้นไปด้วย15 5 20แล้วก็พ่นยูเรีย2กิโลแล้วก็มาเบรกทางดินนะครับก็คือ12 4 30นะครับแล้วก็ทางใบก็จะเป็นซองสีแดงนะครับซองสีแดงนิวไฮแคลไฟแล้วก็ซิงพัดไปเลยครับตรงนี้คือเร่งความเขียวขึ้นมานะครับอันนี้ทางใบแล้วก็มาอีกทีตอนเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมก็12 4 30ผมฉีดนะครับผมไม่ได้ใส่นะครับผมฉีดพ่นตรงที่โคนนับจนที่โคนเลยดูนะครับพี่น้องดูว่าบางทีอาจจะหัวเล็กก็จริงนะครับแต่ผมมั่นใจเลยครับว่าแป้งนะครับหรือน้ำหนักมันเนี่ยมันอยู่ที่แป้งนะครับบางคนมองว่าหัวเล็กก็จริงแต่ไปช่างดูเนี่ยหัวนิดเดียวก็ได้โลแล้วครับอันนี้ถ้าโล2บาทนะพี่น้องเนาะโล2บาทเหมือนนิดเดียวนะครับอันนี้โลละ2บาทแล้วอันนี้ถามว่าปลูกมันสำปะหลังเนี่ยโอเคไหมมันก็โอเคอันนี้ยังไม่ถึงเต็มสูตรนะถ้าผมพูดยังขาดนิวเคที่ผมไม่ได้ฉีดทางใบช่วยนะครับไม่ได้เต็มสูตรเลยเพียงแต่ว่าก็ถึงระยะเวลาจะถอนก็ถอนนะครับถ้าเป็นอีโคมิกเขาบอกว่าเป็นตัวประหยัดปุ๋ยเมื่อก่อน5พลังผมก็ว่าดีอยู่แล้วนะครับแต่มาถึงอีโคมิกมันต่างกันตรงที่ว่ามันเร็วกว่าคือ3วันนี่จะชัดเจนนะครับคือใส่ลงไปเนี่ยก็จะเห็นผลทันทีชัดเจนนะใน3วันถามว่ามันดีตรงไหนครับพี่น้องก็ดีตรงที่ว่าปุ๋ยเราเนี่ยจริงๆเนี่ยกระสอบละไร่นะถ้าตรงนี้ก็จะประหมดประมาณ3ไร่3กระสอบใช่ไหมล่ะครับแต่ตอนที่ผมใส่คือใส่2กระสอบเดียวอันนี้คือถือว่าลดต้นทุนลงมาลดต้นทุนลงมาได้เยอะมากนะครับตกรวมแล้วก็สอบนึงกับอีโคมิกขวดนึงมันก็ตกอยู่ประมาณพันกว่าบาทสามรอบสามรอบใช่ไหมครับก็พันสี่ห้าพันเนาะแต่ผลลัพธ์ออกมานะครับก็เป็นแบบที่พี่น้องเห็นผมจะบอกว่าที่บอกว่าลดต้นทุนบริษัทนี้ก็บอกลดต้นทุนยูนิไลท์นี่ครับถูกต้องแล้วคือกระสอบหนึ่งเนี่ยสามไร่พี่น้องก็ลองคิดดูนะครับว่าหัวหนึ่งนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงนี้ก็บอกชัดเจนแล้วว่าสิบกิโลมั่งแปดโลมั่งแล้วแต่มันก็คักกันไปก็เหมือนคนนะครับมีตัวเล็กตัวใหญ่แต่ส่วนมากนะครับมันก็มีหัวใหญ่ให้เห็นนะครับคือมันแน่นนะครับมันแน่นแล้วก็คือในอีโคมิกเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะไม่รู้คุณสมบัติทั้งหมดเพียงแต่ว่าผมมั่นใจมากก็คือเวลาใส่ไปแล้วก็หัวมันก็ออกมาแบบนี้นะครับแน่นแน่นมากนะครับที่ใส่รถเข้าไปเนี่ยผมยังกลัวเนี่ยมันจะหลุดเหมือนที่ผมคุยนะตรงนี้นะครับหนักมากๆนะครับเวลายกแข่งเนี่ยจะรู้เลยนะครับเพราะมันรู้มืออยู่แล้วนะครับที่เราเคยทำนะครับเป็นอย่างนี้ครับอีโคมิกถือว่าดีมากนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกให้พี่น้องเกษตรกรก็ฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้คือลดต้นทุนได้มากไม่ว่ามันว่าข้าวอะไรได้หมดนะครับครับก็อยากถามพี่สุนทรนะครับว่าปีนี้นะครับเก
คิดว่าผลผลิตของเราที่เราเห็นกันนี่นะที่เป็นหัวกันสวยๆเนี่ยจะตกไร่หนึ่งประมาณเท่าไหร่กี่ตันผมเล่านิดนึงครับทวนหลังก็แปลงนี้เคยได้แค่11ตันมากสุดที่สุดแล้วนะแต่ปีนี้ผมมั่นใจว่าที่ผมเคยบอกว่า30ตันเนี่ยมันก็มากระทบแรงพอดีแต่มั่นใจนะครับว่า20ตันยังไงก็ได้นะครับมั่นใจมากๆนะครับเพราะว่าดูหัวดูอะไรเพราะผมเฉลี่ยแล้วครับแถวยาวๆเนี่ยผมนับดูมี83ต้นถ้าเราเฉลี่ยสมมติว่าเฉลี่ย5กิโลมันก็ตกแถวนึงก็ประมาณ400กว่าโลแต่บางทีมันอาจจะได้มากกว่าตรงนั้นแล้วแต่นะครับก็มั่นใจว่าประมาณยังไง20ตันนี่ได้แน่ๆ20ตันต่อไร่หรือว่าทั้งหมดครับทั้งหมดครับต่อไร่นี่ประมาณมันก็จะตกประมาณ 7-8 ตันเนี่ยยังไงก็ได้นะครับอันนี้ถ้าเราเฉลี่ยมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับได้แน่ๆนะครับแต่ถามว่ามันพลาดตรงไหนครับมันพลาดตรงมันแรงนี่แหละครับเราทำอะไรมันไม่ได้ผมมั่นใจว่าถ้ามันสมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ยตามที่ผมคุยไปมันน่าจะได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพียงบอกว่าวันนี้เราก็พิสูจน์แล้วเห็นแล้วว่าต้นทุนเราตกอยู่ประมาณ 10,000 เอา3ไร่เนี่ย2ไร่กว่าๆด้วยไม่ถึง3ไร่ก็ประมาณ 10,000 แล้วได้นะครับจบทุกอย่างเอาถ้าได้ขายได้ 3-40,000 ก็โอเคครับกำไรก็ 30,000 เพราะเราไม่ทำอะไรมากมายกับมันสำปะหลังนะครับก็ฝากพี่น้องด้วยกันนะครับว่าเรื่องผลผลิตสามารถทำได้จริงๆนะครับถ้าเราทำตามสูตรของบริษัทนะครับพริกแพงเทคนิคเนี่ยมันอยู่ที่เรานะครับสำหรับผมนะครับสุนทรเชื้อสิงห์เบอร์โทรนะครับพี่น้อง080นะครับ7206669เขาบอกว่าเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมานะครับปรึกษาได้ครับตลอด24ชั่วโมงครับถ้าพี่น้องโทรมาในส่วนของผมเองนะครับวันนี้นะครับร่วมกับพี่น้องเกษตรกรหลายๆอำเภอก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ถ้าพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาอะไรก็โทรมาถามพี่สุนทรได้โดยตรงครับสวัสดีครับผมปัญหาเกษตรกรคือพืชบ่กินปุ๋ยตั้งแต่ผมมาใส่อีโคมิกนี่รู้สึกว่าพืชดูดปุ๋ยได้มากเจริญเติบโตเร็วแล้วก็ทนโรคแล้วก็ทนแรงพร้อมนะครับธาตุอาหารจะสมบูรณ์ดีครับทุกปีเนี่ยหัวมันจะบ่ขนาดนี้หรอกครับอันนี้แค่3เดือนยังขนาดนี้แล้วครับถือว่าประสบผลสำเร็จครับผลผลิตที่ได้นะครับปีนี้นะครับคงสิได้หลายกว่าปีที่ผ่านๆมานะครับพี่น้องครับถ้าท่านอยากให้ผลผลิตของท่านมีคุณภาพแบบหัวใหญ่อย่าลืมนะครับอีโคมิกครับสารเพิ่มพลังปุ๋ยอีโคมิกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้อีโคมิกเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของชีวิตเกษตรกรตลอดไป